การทำที่พึ่งโดยธรรมผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายความเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือสังสาระอันลึกยิ่งนี้เกาะนี้อันน้ำคือกิเลสทั่วไม่ได้กิเลสอันเป็นดุจห่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4คือ1กามความใคร่ในกามคุณ5 2ภพความพอใจในภพในความเป็นนั่นเป็นนี่3ทิฏฐิความเห็นผิด4อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ4ท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยธรรม4ประการเหมือนกันคือความเพียรอุทานะความไม่ประมาทอัปมาทะความสำรวมกายวาจาใจสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมิให้ยินดียินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคือธรรมะเรื่องพระจุลปันถกพระจุลปันถกเป็นชาวเมืองราชคฤห์มีพี่น้องด้วยกัน2คนพี่ชายชื่อมหาปันถกที่ชื่อปันถกเพราะเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระจุลปันถกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แต่ไปได้เสียกับคนใช้ของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิมชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งครรภ์ที่นั่นเมื่อครรภ์แก่ธิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเราคุณก็ทราบไม่ใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกไล่กลับมาในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับฆ่าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไปเพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชายปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองและคงคลอดในทำนองเดียวกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันถกลูกคนที่สองว่าจุลปันถกเมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่แม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชคฤห์เป็นเศรษฐีมหาปันถกจึงรบเล้าให้แม่พาไปหาตาและแม่และยายเมื่อพญานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมพญาบอกว่าพ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในวรรณะต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหามารดาบิดาไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงไว้สองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิมเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบพามหาปันถกไปด้วยจนมหาปันถกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบวชจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปันถกบวชได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชาย
อยากให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุลปันถกได้บวช ด้วยเศรษฐีอนุญาตดีจริงอยู่แม้เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรีที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกระอาอยู่บ้างเมื่อพระมหาปันถกมาปรารภอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปันถกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษาบางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุลปันถกโง่เขลาเหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้ดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกรุ่นอยู่เสมอฉันใดเธอจงมองดูพระอังคีรสะคือพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นพระจุลปันถกท่องอยู่4เดือนก็จำไม่ได้เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่นั้นเพราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขลาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกหัวเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจนเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันถกเป็นผู้เขลาในการบัดนี้พระมหาปันถกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกให้ศึกไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึง4เดือนยังจำไม่ได้จะทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันถกผู้น้องไม่ปรารถนาศึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันถกเป็นเจ้าหน้าที่พระตุเทศตามตัวอักษรแปลว่าผู้แสดงพัดคืออาหารถือความว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์แล้วแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่างๆใครจะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพระตุเทศตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์วันนั้นหมอชีวกกุมารพัฒน์เจ้าของอัมพวันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาที่อัมพวนารามนั่นเองฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระมหาปันถกถามจำนวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าใดมี500รูปเจริญพรพระมหาปันถกตอบกระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งในโยมไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุลปันถกได้ยินดังนั้นเสียใจมากโปร่งใจว่าพี่ชายไม่ได้มีเยื่อใยในตนเลยรับนิมนต์ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จักเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุลปันถกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปศึกและวันนั้นพระศาสดาผู้โลกนาถทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุลปันถกเข้าไปในข่ายพระญาณจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรู่พระจุลปันถกเดินมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุลปันถกตรัสถามด้วยพระกระแสเสียงอันนุ่มนวลเจือด้วยพระเมตตากรุณาจะไปศึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุลปันถกเธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกพี่ชายขับไล่ฉะไหนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าอย่าศึกเลยจุลปันถกมาเถิดมาอยู่กับเราตรัสดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตถ์ลูบศีรษะพระจุลปันถกด้วยพระทัยกรุณายังความปลาปลื้มให้เกิดแก่พระจุลปันถกเป็นล้นพ้นแล้วนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้จุลปันถกนั่งที่นามุกพระคันธกุฎีทรงพิจารณาว่าจุลปันถกนี้มีบารมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพระญาณโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุลปันถกเธอนั่งผินหน้าไปทางทิศตะวันออกนะรูปผ้าผืนนี้พลางบริกรรมคือนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าระโชหรนังระโชหรนังซึ่งแปลความว่าผ้าเช็ดธุลีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลอาราธนาเสด็จไปบ้านหมอชีวก
ฝ่ายพระจุลปันถกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือลูบผ้าพลางบริกรรมว่าระโชหระนังระโชหระนังเมื่อมองดูผ้าบ่อยๆได้เห็นผ้านั้นเศร้าหมองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้แต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้าหมองไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาประทับนั่งอยู่ที่บ้านหมอชีวกส่งพระญาณตามกระแสจิตของพระจุลปันถกทรงทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุลปันถกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันถกเธออย่าคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนธุลีแต่เธอจงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั่นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุลปันถกแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุลีฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละธุลีมีราคะเป็นต้นใดแล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีในการจบพระดำรัสพระจุลปันถกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายพระจุลปันถกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปื้อนธุลีพระศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสำเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีตท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโธไหลจากพระนราธทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดพระเสโธนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองแล้วเพราะอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกได้น้อมนำน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับตรัสถามว่าชีวกภิกษุในอารามยังมีอีกมิใช่หรือพระมหาปันถกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยมิใช่หรือพระเจ้าค่ะแต่พระศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุลปันถกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพจักษุจึงเนรมิตตนเป็นภิกษุถึง1,000 รูปเต็มอัมพวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกกำลังสาธยายพระธรรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุลปันถกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุลปันถกพระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัสบอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทำตามนั้นจึงได้พระจุลปันถกมาพระศาสดาให้หมอชีวกรับบาตรของพระจุลปันถกเป็นเชิงให้พระจุลปันถกอนุโมทนาพระเถระบรรลือสีหนาถคือดุจดังสีหะรุ่นขนองเขย่าพระไตรปิฎกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมด้วยกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระคันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระคันธกุฎีบรรทมด้วยสีหะสายาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุลปันถกที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศจรรย์ในพระกำลังของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้อุปนิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้พระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกอย่างยอดเยี่ยมพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยทิพจักษุแล้วทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วเสด็จลุกจากพุทธสายาเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์อันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งพระรัศมี6 สีออกอ่อนๆประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสงเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระสุคตเจ้า
ทรงมองดูภิกษุบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งไม่ได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจักไม่มีใครพูดเลยแม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยโง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอในเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โลกียทรัพย์แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกมาดังนี้ในอดีตการมานพคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตักกศิลาเป็นคนดีมากปรนนิบัติอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะระลึกว่าศิษย์คนนี้มีอุปการะมากแก่เราแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จำไม่ได้มองเห็นตนเป็นผู้อาภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรไปสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนต์ขึ้นบทหนึ่งพาเขาไปในป่าแล้วให้เรียนมนต์บทนั้นท่านผู้อ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมียานรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ไม่ได้เมื่อมานพรับว่าจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไรก็จงท่องมนต์บทนั้นเสมอๆมานพรับคำของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าจักสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเราและจักดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสำรวจสิ่งของอยู่มานพหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาธยายมนต์ขึ้นว่าคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังจานามิจานามิหมายความว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้ความพยายามของเจ้าโจรได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าพรหลุดลุ่ยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุตรมาเชิญมานพหนุ่มนั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสำเร็จมาจากตักกศิลาหรือพยาค่ะเรียนอะไรเรียนมนต์มาบทเดียวพยาค่ะบอกเราบ้างไม่ได้หรือได้พยาค่ะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนต์บทนั้นจบแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกระบกขอให้ช่างกระบกคือช่างตัดผมตัดพระศอพระราชาขณะปรงพระมสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตำแหน่งเสนาบดีแก่ช่างกระบกช่างกระบกตกลงวันหนึ่งขณะกำลังปรงพระมสุเขาสะบัดมีดคนรู้สึกมีดคมร่อยไปหน่อยหนึ่งกำหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดคนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงระลึกถึงมนต์ที่เรียนมาจากมานพได้จึงสาธยายขึ้นคเตสิคเตสิกิงการนาคเตสิอหังปิตังจานามิยานามิช่างกระบกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโทมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่าต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตวาดว่าเฮ้ยไอ้ช่างกระบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ถึงความพยายามของมึงหรือช่างกระบกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุสรณ์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนบทนั้นบทเดียวทรงเนรเทศเสนาบดีแล้วพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมน
พระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลปันถกอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันถกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่าคนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารภถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุลปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึงอันเกษมคือพระอรหัตผลพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าท่าเนนะปะปะมาเดนะเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วแต่เบื้องต้น